แล้วเขาก็บอกว่าพี่อุ้มเนี่ยด่าเขาด้วยว่าอย่าแอคไอ้นั่นแหละฮะปราโมทไทยก็บอกว่าเอาอีกแล้วเหมือนเดิมครับเข้าร่วมแต่ไม่เข้ารอบ สวัสดีครับผมชุกปัจจัยนะครับผู้ถูกกระสานของการฟุตบอลไทยฟุตบอลเจลีครับก่อนจะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุกปัจจัยอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับไปเริ่มที่ประเด็นสนั่นโซเชียลกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับเกมจบคนไม่จบฮะประเด็นดราม่าระหว่างธีรธรบุญมาทันนะครับกับจักรกิจภารพลนะฮะข้างวัยรุ่นของขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับที่ออกมาเขาเรียกว่าโต้ให้ฟังแล้วกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้คลิปเนี่ยมันยาวมากเกินไปนะครับซึ่งต้นเรื่องนี่มันมาจากที่มีคลิปเนี่ยที่แชร์กันสนั่นในโลกโซเชียลนะครับซึ่งในคลิปดังกล่าวเนี่ยเจ้าอุ้มเองก็โดนผู้เล่นขอนแก่นนะครับมาผลักกระเด็นเลยนะครับก็จะเอาเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็เจ้าอุ้มนะครับเขาก็ออกมาโพสต์โซเชียลส่วนตัวนะครับชี้แจงเขาบอกว่าเขาจะเอาบอลไปตั้งให้ที่จุดเขี่ยกลางสนามนั่นเองนะครับแล้วก็เจ้าจีโอจักรกิจเนี่ยมาขอบอลนะฮะทำให้ยื้อแย่งบอลกันจากนั้นก็โดนแข้งขอนแก่นนั่นแหละนะฮะปรีก็มาจะเอาเรื่องนะครับเพราะหาว่าเขาเองเนี่ยจะถ่วงเวลานะครับซึ่งเจ้าอุ้มก็พยายามบอกว่าไม่ได้ถ่วงนะเพราะจริงแล้วทำแบบนี้ประจำนะครับคือเอาบอลไปตั้งให้คู่แข่งอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องการให้เกมเนี่ยกลับมาเล่นกันเร็วๆประมาณนี้นะครับคือความตั้งใจจริงเป็นแค่นั้นไม่ได้มีเจตนาถ่วงเวลานะครับคือถ้าเขาผิดเนี่ยด่าได้เลยนะครับไม่เกี่ยวว่ามีติ่งปกป้องหรือว่าไม่ใช่แตะต้องไม่ได้อะไรหรอกอะไรประมาณนี้นะครับคือก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนโพสต์ในช่วงกลางดึกนะครับแล้วจากนั้นนะครับเช้าวันถัดมานะครับทีแรกเนี่ยเหมือนจะจบนะครับปรากฏว่าเจ้าจีโอจักรกิจนี่ก็ออกมาชี้แจงในมุมของเขาบ้างนะครับโดยเขาบอกว่าเขาขอบอลดีๆกับทางพี่อุ้มนะครับแต่โกอุ้มเนี่ยไม่พอใจครับเอาบอลเขี่ยทิ้งแล้วก็มีจังหวะที่เตะบอลแล้วก็เหมือนกับว่าเท้าของเจ้าอุ้มเนี่ยเฉียดหน้าเขาไปด้วยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าพี่อุ้มเนี่ยด่าเขาด้วยว่าอย่าแอคไอนั่นแหละฮะแล้วก็ติดทีมชาติยิงลูกเดียวอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็อธิบายให้ฟังนะครับซึ่งเขาเองเขาบอกว่าเขาก็ด่าสวนกลับไปเหมือนกันและจากเหตุนั้นเองนะฮะก็ทำให้โดนพี่อุ้มเนี่ยแซะตลอดที่เจอกันในสนามเลยนะครับโดยทิ้งท้ายโพสต์แบบเจ็บๆเลยว่าเขาบอกว่าพี่อุ้มก็มีชื่อเสียงคนยกย่องเยอะแหละจะโดนทัวร์ลงเขาก็ไม่กลัวนะนะครับเพราะว่าขอแค่ชี้แจงในมุมของตัวเองยอมรับว่าพี่อุ้มมาเก่งเลยนะครับก็ให้เกียรติพี่เขาตลอดแต่ตอนนี้ก็ตามนั้นแหละนะครับอันนี้ผมตัดมาสั้นๆเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะยาวมากในโพสต์ของจีโอจักรกิจนะครับก็คือโต้กันไปโต้กันมาทางโซเชียลนะครับไม่รู้ว่าจริงๆน่าจะคุยกันให้จบนะมันไม่งั้นมันก็เป็นประเด็นดราม่ากันนะฮะอ่ะแล้วเหมือนจะจบแค่ยก2มียก3ต่ออีกคุณผู้ชมครับคราวนี้เป็นโกอุ้มเลยครับไม่จบครับโพโต้กลับไปอีกดอกนึงนะครับคือโกอุ้มเขาอธิบายอีกว่าคือตอนก่อนที่จะยื้อแย่งบอลกันเนี่ยคุณขอบอลผมจริงแล้วผมตอบคุณกลับไหมว่าเดี๋ยวพี่เอาไปตั้งให้ไม่ได้จะถูกเวลาแล้วก็เป็นการยื้อแย่งกันจนคุณนั่นแหละปัดบอลจากมือของผมหลังจากนั้นคนอื่นก็เข้ามาตามภาพแหละครับคำพูดไม่ดีที่ออกมาจากปากก็พูดไม่ดีใส่กันทั้งคู่นั่นแหละอย่าถามถึงการให้เกียรติกันถ้าตัวเองไม่คิดให้เกียรติคนอื่นแล้วเรื่องทัวร์ลงไม่ลงโกอุ้มบอกผมไม่รู้นะเพราะผมไม่เคยสั่งให้แฟนคลับไปทัวร์ลงใครสักครั้งเลยหลังจากนี้ก็ต่างคนต่างทำหน้าที่กันไปนะครับต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ยาวมากนะครับที่ทั้งคู่ได้โพสต์ออกมานะครับแต่ว่าผมเนี่ยขมวดสั้นๆนะครับว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปอย่างที่บอกนะครับเป็นนั้นว่าจบดราม่านะครับแบบที่แฟนๆก็คาใจกันอยู่ว่าใครผิดกันแน่เนี่ย บางคนก็บอกว่าต้องไปออกโหนกระแสไหมเนี่ยให้เคลียร์กันให้จบนะฮะก็ว่ากันไปนะครับแฟนๆเชียร์ใครดีครับเอ้ยไม่ใช่ล้อเล่นนะครับจบครับประเด็นดราม่าเรื่องนี้นะครับโอ้ไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดครับให้มันจบๆไปก็ประมาณนี้นะครับสำหรับประเด็นโกอุ้มปะทะจีโอจักรกิจนะฮะอ่ะไปต่อกันที่เรื่องของทีมชาติไทยชุด U23 กันหน่อยครับคุณผู้ชมครับก็จะเตะแล้วนะเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็คลิปนี้ออกก่อนบอลเตะนะครับเจอกับซาอุนะฮะบอลรายการพิเศษโดฮาครับนะครับในเกมแรกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องของบทสัมภาษณ์นะครับที่แฟนบอลไม่พอใจเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของโค้ชละนะครับกุนซือของช้างศึกนะครับโดยทางโค้ชละเนี่ยเขาบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับตนเองเนี่ยรายการนี้ถือเป็นรายการที่ดีมากที่ใช้ประสบการณ์แก่นักกีฬาที่มาเข้าร่วมซึ่งแต่ละชาติเนี่ยต่างก็มีคุณภาพนะทางเราเองก็อยากจะเจอกับทุกชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันแต่เงื่อนไขมันทำไม่ได้แต่ก็เชื่อว่าทั้ง3นัดที่ลงสนามเนี่ยก็จะได้ประสบการณ์แล้วก็ทำให้ทีมพัฒนาได้อย่างมากแน่นอนนะครับสัมภาษณ์แบบนี้ไปก็เรียบร้อยครับเป็นเรื่องทันทีนะฮะแฟนบอลไทยก็บอกว่าเอาอีกแล้วเหมือนเดิมครับเข้าร่วมแต่ไม่เข้ารอบ แฟนๆก็คอมเมนต์บอกว่าเมื่อไหร่จะเลิกเอาทีมชาติไปหาประสบการณ์สักทีนะฮะอันนี้แฟนบอลเขาบอกผมไม่ได้บอกเองนะครับ คือเขาไม่ชอบเลยครับที่จะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรแบบนี้ไปเล่นหาเอาความสำเร็จบ้างนะครับมันก็
อย่างว่าแล้วนะผมก็เข้าใจนะครับในเรื่องของการรวมตัวด้วยอะไรด้วยแล้วก็อยากจะพูดแบบกลางๆอะไรประมาณนี้นะครับก็คงจะไม่อยากจะโม้เยอะอะไรประมาณนี้ผมก็เข้าใจในมุมของโค้ชนะฮะอ่ะเอาก็รอดูผลงานน้องๆแล้วกันนะครับด่าแต่ก็อย่าลืมเชียร์น้องๆกันนะครับก็ทางไทยรัฐทีวีแล้วก็เอสเพย์ถ่ายทอดสดให้ชมครับเที่ยงคืนครึ่งครับไทยชุด U23เจอกับซาอุในศึกโดฮาครับก็รอติดตามนะครับนั่นคือประเด็นที่ผมต้องฝากกันในคลิปนี้นะครับอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชุบปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ